ับทานข้าวเสร็จยังทานข้าวเสร็จยังฮะเสร็จแล้วค่ะเอ็นจอยครับเอ็นจอยเราไม่ต้องรีบวันนี้เราวันปีใหม่แล้วสบายชิลครับเซ็นทรัลบางกอกคาวดาวครับผมมาปีแล้วก็มาแล้วปีนี้ก็ได้มาอีกแต่ว่าปีนี้เป็นมดป๊อปมาดีใจมากๆที่ได้มาด้วยกันในวันที่ทุกคนเฉลิมฉลองกันแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆญาติราชประสงค์แบบนี้ต้องครับบรรยากาศมันแบบบรรยากาศมันเฟสติฟมากนะใช่เดินเห็นมาคือเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่เดินผ่านมาใช่แล้วก็อีกอย่างแล้วผมอยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณแม่ขายดอกไม้อยู่แล้วเด็กๆเราก็จะมาเล่นที่นี่ทุกปีตั้งแต่สมัยก่อนเลย20กว่าปีที่แล้วแล้วก็เมื่อก่อนคุณยาดูคอนเสิร์ตก็จะปีนหลังคาสาธุผมดูยกมือไหว้ท่านทีนึงนะครับท่านปีนหลังคาแอบดูคอนเสิร์ตขึ้นบนท่านสาธุผมไม่ใช่หลังคาตรงนั้นล้ำอ๋อโอเคมันเป็นใจเย็นอยู่ครับผมทับสแควร์ออฟเอเชียผมว่าเล็กไปเฮ้ยผมว่าจริงๆถ้าเปรียบเทียบกันมันเล็กไปอันนี้คือทับสแควร์ออฟเดอะเวิลด์ใช่ใช่สุดๆแล้วคือทับสแควร์ของเมืองไทยเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วในถนนเส้นนี้เป็นถนนสำคัญเวลาจะจัดงานจัดความรื่นเริงอะไรเกิดสักอย่างเนี่ยที่เนี่ยเป็นที่เรานึกถึงกันแรกความสวยงามความแบบจอเจออะไรเงี้ยคือทุกวันนี้มันจริงๆมันมีหลายที่ที่มีงานเขาดาวน์แล้วแต่ผมว่าถ้าให้พูดแล้วนึกถึงชื่อแรกที่เราคิดถึงว่างานเขาดาวที่ไหนลองคิดถึงที่นี่ก่อนเซ็นทรัลเวิลด์เพราะที่นี่คือที่ที่สุดแล้วเพราะว่ามันเซ็นทรัลบางกอกเป็นที่เริ่มต้นสมัยก่อนคนต้องมาดูพุกที่นี่แล้วก็ต้องเริ่มต้นนี้แล้วก็หมอแล้วที่เป็นไทม์สแควร์ของเอเชียปีนี้จัดโชว์กันเต็มที่วันนี้จัดโชว์กันเต็มที่จริงๆอยากเล่นตั้ง3ชั่วโมงแต่เขาให้เวลาน้อยไปนิดนึงใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นโชว์ที่เราเล่นอันนี้ก่อนที่เราจะเล่นที่ไทม์สแควร์ด้วยซ้ำใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราไม่เคยได้เล่นไทม์สแควร์จริงๆแล้วอะไรวะเนี่ยวันนี้จะมีเพลงช้าเพลงจริงใจมากน้อยขนาดอ๋อเพลงซึ้งมีอยู่แล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยผมว่าไม่ต้องซึ้งมากเท่าไหร่หรอกครับเอาให้เวลาเราเล่นพอก่อนตอนนี้เพราะว่าโอ้ศิลปินแน่นมากเดี๋ยวจะได้เห็นพี่ป๊อปกับพี่โอ๊ตแดนแบบคือป๊อปไทยโอ้โหเดี๋ยวผมบอดี้เซิร์ฟเลยโอ๊ตป๊อปบอดี้เซิร์ฟขอให้คนข้างล่างรับน้ำหนักพอเท่านั้นพอหมดใจพูดไปเลยครับผมครับผมร่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ป๊อปปีไปเป็นไงบ้างครับเป็นไงที่ป๊อปปีที่ผ่านมาก็ผมว่ามันเป็นปีที่หลังจากที่ยุคโควิดมานานๆเนี่ยอันนี้เป็นปีที่เราเริ่มที่จะวิ่งได้เริ่มใช้ชีวิตกับมันได้อย่างเป็นปกติละเพราะนั้นความปกติมันก็จะมีความยากลำบากในอีกรูปแบบนึงผมเชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งความหอมที่มันเป็นหมูทอดใช่อะไรมีร้านหมูทอดไม่ใช่ร้านมันใกล้ที่สัมภาษณ์คนทอดมันก็ต้องหอมมันวอกแวกไปหมดเลยกินข้าวแต่มันน่ากินจริงคือผมรู้สึกว่าเป็นปีที่เรารู้สึกว่าหอมหมูทอดใช่หอมหมูทอดแล้วก็ชีวิตมันก็เหมือนหมูทอดเยิ้มเยิ้มแต่ว่าเขามีอันตรายนี่ไงมันเข้ามาโอเคโอเคมันต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโอเคครับผมใช่ไหมครับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยอดเยี่ยมครับได้ทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างแล้วก็แฮปปี้กับบริษัทแฮปปี้กับงานที่มันเข้ามาหาโถมแล้วก็อย่างที่คนได้เห็นว่ามันมีข่าวไปเมื่อปีแล้วว่าเราได้ถ่ายคุ้มให้กับทางคุณพลอยเนี่ยครับก็ปีหน้ารอดูครับปีหน้าก็น่าจะมีอะไรสนุกๆที่เกิดระหว่างโคตรคู่กับเพิร์ลพลอยครับรอได้เลยแต่ว่าเอ้าปีหน้าเป็นยังไงครับปีหน้าก็จริงๆเราเริ่มวางเหยียบแผนกันแล้วครับก็เดี๋ยวปีหน้าได้เห็นอะไรสนุกๆแน่นอนครับผมเชื่อนะว่าปีหน้าเนี่ยเราน่าจะร้อนนะใช่เหงื่อไหลพุ่งตาเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ร้องกันแล้วเมื่อกี้ดูใน YouTube นี่เขาแต่งหน้าเทนดิวอี้กันเหรอวะไม่ใช่น้องๆที่เป็นศิลปินเขาร้อนและขนาดน้องๆก็ยังร้อนขนาดนั้นเราจะขึ้นไปจะร้อนขนาดไหนแต่ว่าที่สุดแล้วไอ้พลอยหรอมาเฝ้าแฟนโอเคแฟนเล่นอยู่แฟนตีกองแฟนเล่นอยู่โอเคมาเฝ้าแฟนไม่เป็นไรก็ปีหน้าขอไปเฝ้าแฟนกันอย่างเต็มที่นะครับทุกคนไม่ใช่เขามาเฝ้าแฟนสาวงงไปหมดเลยอวยพรก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าทางบ้านที่ปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่กันแล้วปีที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเจออะไรไม่ดีบ้าง
ไม่รู้จะอุปสรรคอะไรบ้างแต่ขอให้ตั้งต้นปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับอุปสรรคที่ผ่านมามองข้ามมันไปปีใหม่เริ่มต้นใหม่ใครที่มีงานอยู่แล้วขอให้ได้ตำแหน่งที่ดีไปใครยังไม่มีงานขอให้มีงานใครที่ยังไม่มีแฟนขอให้มีแฟนโอ้โหใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้แฟนเทหนักๆไปเลยปีหน้าปีหน้าปีมังกรทองครับผมครับผมก็เพิ่มเติมโค้ชนะครับว่าขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงครับนะครับผมว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้แหละครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับการใช้ชีวิตนี่ปีหน้าพวกเราจะออกกำลังกายกันแล้วถูกต้องปีหน้าพวกเราตั้งเป้าจะออกกำลังกายครับเพราะว่าเราอยากวิ่งแซงพี่ตูนสุดๆไปเลยครับผมนะครับขอบคุณมากครับ